Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวัชรินทร์ครับค่ะเช้านี้อากาศกำลังดีนะคะอาจารย์คะต้องครับที่บ้านผมนี่ก็อุณหภูมิประมาณสัก20กลางๆครับโอ้อากาศไม่หนาวเย็นเหมือนกับที่หลายๆท่านส่ง SMS เข้ามานะครับ21องศาด้วยครับอาจารย์แบบโอ้โหเหมือนกระย้ายเข้าอยู่ในตู้เย็นก็ยังดีค่ะเรายังได้มีโอกาสได้แบบสัมผัสลมเย็นบ้างนะคะอาจารย์คะเมื่อวานนี้ผมอยู่ที่อุบลราชธานีตอนเช้าก็16องศาโอ้ค่ะค่ะอาจารย์คะพูดถึงสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจับตามองมากนะคะอาจารย์คะครับใช่ครับเพราะว่าทุกๆรอบ10ปีเนี่ยการเวียนมาบรรจบของการที่กัมพูชาจะเป็นประธานอาเซียนเนี่ยก็สร้างสีสันให้กับการประชุมอาเซียนได้ตลอดทุกครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเขาเรียกรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารจากการยึดอำนาจนะครับวินนาหม่องละวินเนี่ยก็เดินทางเยือนกัมพูชานะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้ก็คือวันจันทร์เนี่ยสมเด็จอัครมหาเตโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็บอกว่าเขาเองเนี่ยอยากที่จะเดินทางไปเมียนมานะเพื่อที่จะไปพูดคุยกับคุณมินอองไลนะครับเพราะนั้นมันก็เลยดูเหมือนกับจะเป็นการสวนทางต้องไหมครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่เมื่อปีที่แล้วเมื่อปีนี้ที่ผ่านมานะครับเดือนกุมภาพันธ์มีการทำการยึดอำนาจในประเทศเมียนมาถูกต้องไหมครับพอเดือนเมษายนเนี่ยมีการประชุมนัดพิเศษของผู้นำอาเซียนแล้วก็มีข้อตกลงที่เรียกว่า five point consensus ซึ่งตอนนั้นเราก็ยังให้เกียรตินะครับคุณมินอองไลเข้ามาประชุมด้วยกันและคุณมินอองไลผู้นำทหารของเมียนมาเองก็ยอมรับนะครับใน5ข้อที่ตกลงกันไว้กับอาเซียนว่าจะต้องมีการส่งทูตพิเศษเข้าไปมีการพูดคุยกับทุกฝ่ายหารือเพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างสันติภาพและประชาธิปไตยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆคุณมินอองไลเองก็ไม่ยอมทำตามสัญญาที่ให้ไว้ใน five point consensus นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คืออาเซียนเองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ประชุมกันเนี่ยก็บอกว่างั้นเราขอให้ไม่เชิญผู้นำอาเซียนมาประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ผ่านมาละกันนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ผ่านมาที่บรูไนยังเป็นเจ้าภาพอยู่เนี่ยการประชุมออนไลน์ช่องหน้าจอของเมียนมาก็จะเป็นช่องว่างไปนะครับไม่ใช่เราไม่เชิญผู้นำนะครับเราบอกว่าเราไม่เชิญผู้นำแต่เราขอให้คนที่เป็นข้าราชการประจำที่ไม่ได้จะมาจากฝ่ายการเมืองอ่ะเข้าประชุมละกันอาจจะเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศแต่คุณมินอองไลเองเลือกที่จะไม่ส่งใครเข้าประชุมเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับผู้นำเมียนมาแล้วก็ทีมเมียนมาเนี่ยถูกไม่ได้อินคลูดอยู่ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรวมถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจีนที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ด้วยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอถึงคราวที่ส่งไม้ต่อละจากบรูไนไปสู่กัมพูชาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณฮุนเซนเองนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าIt's a family members of ASEAN พม่าเนี่ยเป็นสมาชิกครอบครัวของอาเซียนเพราะฉะนั้น they must have the right to attend meeting ดังนั้นเขาน่าจะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาประชุมนะนะครับแล้วก็บอกต่อกับสื่อนะครับว่า if I don't work with the leadership whom can I work with ถ้าผมคือคุณฮุนเซนไม่ทำงานกับผู้นำของพม่าแล้วผมจะไปทำงานกับใครล่ะนะครับรวมทั้งบอกต่อด้วยว่าตามกฎบัตรอาเซียนเนี่ย under the ASEAN Charter no one has the rights to expel another member ตามกฎบัตรอาเซียนเนี่ยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งนะที่มีสิทธิ์ที่จะไล่สมาชิกภาพของอาเซียนออกไปได้คือคุณฮุนเซนนี่ก็สร้างสีสันได้ตลอดหล่อขึ้นมาเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยครับที่เขาเป็นประธานอาเซียนเนี่ยเขาได้ทำอะไรไว้ที่เป็นที่ฮือฮาถูกต้องครับก็ทำไว้คือจริงๆแล้วสีสันที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกฝ่ายจับตามองมันเกิดขึ้นเมื่อปี2012 10ปีที่แล้วที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเนี่ยจะมีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนเขาเรียกอาเซียนมินิสเทียลมีติ้งซึ่งจะเป็นคนตัดเป็นด้าทั้งหมดและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการประชุม AMM ครั้งนั้นซึ่งเป็นครั้งที่45เนี่ยเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถออกจอยต์คอมมิวนิเคหรือแถลงการร่วมได้เพราะไปติดเรื่องที่ว่าทะเลจีนใต้
โดยเฉพาะในบริเวณแนวปะการังสกาโบโรแล้วก็ทะเลตะวันออกของเวียดนามครับเวียดนามกับฟิลิปปินส์อยากจะให้บรรจุเรื่องนี้ในแถลงการร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาฮุนฮอนำฮงขอเวลานอกและเอาดราฟที่ทุกประเทศโดยเฉพาะ4ประเทศที่มีกรณีขัดแย้งกับจีนเนี่ยออกไปปรึกษากับคู่สนทนานอกห้องประชุมซึ่งบางคนบอกไอ้คู่สนทนานอกห้องประชุมเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายจีนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครนะครับแล้วพอกลับมาในห้องประชุมฮอนำฮงก็บอกว่าออกจอยคอมมูนิเคตแบบนี้ไม่ได้เพราะว่านี่เป็นเรื่องคู่ประเทศจีนกับเวียดนามจีนกับฟิลิปปินส์ที่มันขัดแย้งกันไม่ใช่อาเซียนกับจีนทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจะออกมาในจอยคอมมูนิเคตของอาเซียนเพราะฉะนั้นตอนนั้นทุกคนก็งงมากว่าเฮ้ยทำไมอาเซียนไม่เสียงแตกและไม่สามารถที่จะออกจอยคอมมูนิเคตร่วมกันได้แต่สิ่งที่เหนือมากกว่านั้นก็คือหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ครับพอถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจริงๆคุณฮุนเซนก็เซอร์ไพรส์อีกโดยการบอกว่าเรื่องการพูดถึงตัวเซาท์ไชน่าซีเนี่ยต้องขอให้เป็นการตัดสินของอาเซียนเท่านั้นแล้วในที่สุดการประชุมที่กัมพูชาเองก็สามารถที่จะออกสิ่งที่เรียกว่าอาเซียน6 point principle หลักการ6ข้อของอาเซียนในทะเลจีนใต้ร่วมกันได้เห็นไหมครับว่ามันมีเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาแล้วเที่ยวนี้มันก็เกิดในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ศาลเพิ่งพิพากษาตัดสินคุณอองซานซูจีต้องไหมครับว่าให้เธอต้องจำคุก4ปีแล้วคุณมินออนไลน์ก็บอกโอ้ยจำคุก2ปีพอข้อหาอะไรข้อหาที่ยั่วยุปลุกปั่นทำให้เกิดความแตกแยกแล้วยังมีประเด็นต่อก็คือเดี๋ยวช่วงกลางเดือนธันวาเนี่ยก็จะมีการพิจารณาคดีเรื่องที่เธอมีวอลกี้ทอกกี้ครับวิทยุสื่อสารในครอบครองซึ่งมันคนอันนี้มันดูแบบกระป๋องกระแป๋งไหมครับอาจารย์ข้อกล่าวหาอันเนี้ยก็ผมคิดว่ามันเป็นข้อกล่าวหาซึ่งทุกคนก็รู้อะครับว่าถูกใส่เข้ามาเพื่อที่จะสร้างความไม่ชอบธรรมให้กับคุณนองซานซูจีถูกต้องไหมครับเราก็พยายามที่จะทำให้เป็นคดีอาญาซะจะได้การแทรกแซงจากต่างประเทศทำไม่ได้แต่ลองนึกภาพดูว่าถ้าครอบครองวิทยุวอลกี้ทอลกี้แล้วติดคุกแล้วมีหลายเครื่องก็แต่ละเครื่องก็แต่ละกระทงไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นจำตลอดชีวิตเนี่ยเรื่องแบบนี้มันขัดกับหลักการที่เป็นสามัญสำนึกถูกต้องไหมฮะมันไม่ได้เป็นหลักการที่เรียกว่า rule of law อย่างที่ควรจะเป็นมันไม่ได้เป็นธรรมาภิบาลอย่างที่ควรจะเป็นเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นกัมพูชาเดินเกมแบบนี้แล้วถ้าไปดูสิ่งที่ฮุนเซนอ้างถามว่าเป็นจริงไหมที่ฮุนเซนบอกว่าโอ้ยในอาเซียนชาร์เตอร์เนี่ยไล่สมาชิกไม่ได้ก็ต้องไปดูที่กฎบัตรอาเซียนด้วยกฎบัตรอาเซียนหมวดที่3ว่าด้วยสมาชิกภาพครับข้อที่ 5.3 บอกว่าหากสมาชิกภาพมีการละเมิดกฎบัตรอย่างร้ายแรงนะครับหรือว่าไม่ปฏิบัติตามนะครับจะให้ทำยังไงในกฎบัตรบอกให้ไปดูข้อ20โบยจากข้อ3เราไปดูข้อ20เราก็เลยต้องไปดูข้อ20ต่อว่าจะตัดสินยังไงในกรณีที่สมาชิกไม่ทำตามสิ่งที่ตกลงกันไว้เพราะว่ามีฉันทามติ6ข้อไปใช่ไหมครับไอ้ฉันทามติ5ข้อไป5 point consensus แล้วพม่าไม่ทำตามถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นในข้อที่20บอกว่าให้เป็นการปรึกษาหารือแล้วมีฉันทามติของผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนละกันค่ะตอบก็คือถ้าเกิดคุณจะมีคอนเซนเซสในผู้นำอาเซียนก็ต้องมีผู้นำอาเซียน10ชาติเซเยสถูกต้องไหมฮะแล้วผู้นำอาเซียน10ชาติจะเซเยสเพื่อบอกว่าตัวเองต้องออกจากอาเซียนมันเป็นไปได้ไหมครับมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่แต่อาจารย์คะสิ่งหนึ่งเลยที่เมื่อสักครู่นี้ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยค่ะทำให้เกิดความฉุกคิดขึ้นมาค่ะอาจารย์ขออนุญาตที่ถามแทรกนะคะที่อาจารย์เล่าว่าคุณพลเอกอาวุโสมินอองไลน์เนี่ยให้ลดโทษจากทั้งที่ศาลตัดสินไปแล้วว่าให้จำคุก4ปีแต่พลเอกอาวุโสมินอองไลน์บอกว่าเหลือแค่ครึ่งนึงเอาแค่2ปีอันนี้มันเหมือนจะเป็นสัญญาณอะไรนิดๆหน่อยๆที่พอจะให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้ไหมคะเป็นสัญญาณว่าเขาเป็นรัฐาธิปัตย์ครับเป็นสัญญาณว่าเขาสามารถสั่งได้สั่งศาลได้หรือไม่อาจจะกลายเป็นสัญญาณทางลบด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับที่บอกศาลสั่งมาแล้ว4ปีแต่ผมบอกเอาแค่2ปีพอลดกันง่ายๆอย่างนี้เลยมีหน้าเหนือศาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไอ้การบาลานซ์กันของบริหารนิติบัญญัติตุลาการเนี่ยมันไม่มีภายใต้องค์รัฐาธิปัตย์ก็คือคุณฮุนเซนไอ้เป็นชัยขอโทษคุณมินองหลายตรงนี้อาจจะกลับเป็นผลแย่ยิ่งกว่าด้วยซ้ำตรงนั้นในเวทีโลกเพราะถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าศาลหรือผู้พิพากษาเนี่ยตัดเป็นผู้ตัดสินแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเนี่ยคนอื่นก็ต้องแทรกแซงศาลไม่ได้ถูกต้องไหมครับใช่ครับลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นนะครับยกเว้นว่าเขาจะมีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรืออะไรก็ตามถูกต้องไหมแต่ว่า
อันนี้ก็ไม่ได้มีก็ถือว่าผมเป็นผู้นำอ่ะผมสามารถที่จะสั่งได้ค่ะแล้วคุณฮุนเซนเองก็จะเก่งมากในเรื่องของการใช้วิธีการลักษณะแบบนี้คือสร้างสีสันแล้วในที่สุดก็ไปสู่ผลได้ที่ตัวเองอยากได้ก็ต้องอย่าลืมนะครับปี1991เลือกตั้งครั้งแรกในกัมพูชาเนี่ยคุณฮุนเซนแพ้การเลือกตั้งนะครับเจ้านโรดมรณฤทธิ์ซึ่งจะเสียชีวิตไปเนี่ยชนะการเลือกตั้งแต่ฮุนเซนก็สามารถที่จะผลักดันจนในที่สุดกัมพูชามีนายกพร้อมกัน2คนได้ เป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีนายกพร้อมกัน2คน แล้วกระทรวงสำคัญสำคัญก็มีรัฐมนตรีพร้อมกัน2คนด้วย แล้วในช่วงเวลาจาก1991วิธีการคือทำยังไงครับก็ไปล็อบบี้ไปสร้างกระแสว่าเจ้านโรดมสิริวุฒิซึ่งเป็นน้องชายของเจ้านโรดมรณฤทธิ์เนี่ยพยายามที่จะต่อต้านรัฐบาลเพื่อให้เกิดความแตกแยกในพรรคฟุนจินเป็งแล้วก็ไปยุสมรังสีกับนโรดมรณฤทธิ์ให้แตกกันแล้วในที่สุดวันที่6กรกฎาคมปี1997หลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งเกิดขึ้นไม่กี่วันก็เกิดการรัฐประหารแล้วหลังจากนั้นคุณฮุนเซนก็อยู่ยาวครับดูสิอาจารย์คาดว่าผลลัพธ์ที่ฮุนเซนจะเข้าไปคุยกับทางพม่าเนี่ยนะครับเมียนมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าผลลัพธ์มันจะออกมายังไงครับอาจารย์ผมคิดว่าในที่สุดก็จะออกมาคล้ายๆกับกรณีของทะเลจีนใต้ครับที่ในที่สุดตอนแรกกัมพูชาอาจจะดูเหมือนกับไม่สามารถออกจอยคอมมิวนิเคได้มีความขัดแย้งอุ้ยหรือกัมพูชาเป็นคนที่อยู่ใต้อิทธิพลทางความคิดของจีนหรืออะไรยังไงแต่ในที่สุดกัมพูชาก็สามารถเล่นบทบาทพระเอกได้เพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าไอ้เรื่อง Declaration of Conduct หรือว่า DOC แล้วก็ COC เนี่ย มันก็เกิดขึ้นในทุกครั้งเลยที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนในปี2002นะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่า DOC ขึ้นมาใช่ไหมครับเขาเรียกว่า Declaration on the Conduct of Party in South China Sea ค่ะ2012เกิด Six Point Principle ของอาเซียนแล้วปี2022เนี่ยก็มีแนวโน้มด้วยซ้ำว่าอาจจะถึงขั้นที่ในการประชุมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเนี่ยอาจจะมีการลงนามใน COC ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันก็คือในที่สุดก็สามารถที่จะหาทางออกหาทางจบสวยๆโดยบทบาทของนายกรีฮุนเซนก็จะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในเวทีประชาคมนานาชาติเพราะต้องอย่าลืมว่าตลอดช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ทศวรรษ1990เนี่ยคนเดียวที่อยู่ยั้งยืนยงในฐานะนักการเมืองและออกแต่งคนเดียวในเวทีผู้นำอาเซียนและเข้าประชุมผู้นำอาเซียนทุกนัดคือสมเด็จฮุนเซนนะครับก็ให้รู้กันไปว่าไผเป็นไผวันนี้อาจารย์สุดยอดเลยจริงๆนะครับเราก็ต้องติดตามเขาต่อใช่ไหมอาจารย์ครับเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกด้วยความใกล้ชิดครับเพราะว่าเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าสามารถที่จะเล่นบทบาทเชิงรุกได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างดุลอำนาจจากประเทศเล็กๆให้กลายเป็นประเทศที่เล่นบทบาทนำในเวทีสำคัญสำคัญได้ครับเราต้องเรียนรู้กับคุณเซนเยอะเลยวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับลาเวลาหมดพอดีเราก็ทั้งสามคนก็ลาคุณผู้ฟังไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ